สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับไอติมวอลเอเชียนดีไลท์นะครับตัวนี้เป็นนมฮอกไกโดแอนด์โมจินะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากนมอาจจะมีกูเทนจากแป้งสาลีคาบาเล่ลิซิจินจากถั่วเหลืองไข่ผลิตภัณฑ์จากไข่ถั่วลิสงและถั่วที่มีเปลือกแข็งใครแพ้กลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาจ้าเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไงกันบ้างสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าเฮ้ยนมฮอกไกโดเคยกินนะครับโมจิก็เคยกินแต่พอเป็นโมจิกับฮอกไกโดมารวมกันน่ะเฮ้ยยังไม่เคยนะเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงกันบ้างนี่จ้าสภาพนะครับก็เหมือนกับเนี่ยที่ขาวเงี้ยก็เหมือนกับไอติมนมทั่วไปนะคราวนี้ลองกินโอเคนะก็กินหอมนมอยู่นะครับนี่จ้าโอเคคราวนี้ชิมรสชาติโอเคกินเกือบหมดแล้วคราวนี้รู้รสชาติได้นะครับเฮ้ยเขาบอกกันนะครับว่าตัวนี้ค่อนข้างจะทำดีนะครับแต่อย่างแรกนะครับในเรื่องของนมนะจ๊ะเขาเขียนว่าเป็นนมฮอกไกโดพูดตรงๆนะไม่รู้นะครับว่าเป็นนมฮอกไกโดหรือเปล่าแต่เฮ้ยมันเป็นกัดแล้วเป็นไอติมนมที่รสชาติเข้มข้นนะครับอย่างที่สองนะจ๊ะเมื่อเรากัดไปนะครับเนี่ยเราเจออย่างนี้จ้าคือชิ้นโมจินะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นชิ้นโมจินะครับอย่างเงี้ยกัดไปครับด้วยความนุ่มความเหนียวนะครับซึ่งเขาใส่มาอยู่ 16% นะครับก็ได้ชิ้นเล็กๆประมาณอย่างนั้นแหละที่เบียนให้ดูนะครับซึ่งเฮ้ยกินไปแล้วก็ได้เป็นไอเต็มนมนะครับที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็จะมีความนิ่มๆหยุ่นๆนะครับของโมจิเข้ามาครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่หวานมากเพียงแต่คำว่าไอ้นมฮอกไกโดเนี่ยไม่แน่ใจแต่ยอมรับครับว่ามันเป็นไอติมนมที่เข้มข้นแต่ฮอกไกโดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพียงก็เคยกินนมฮอกไกโดนะขอบอกก่อนนะขอบอกก่อนเคยกินนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดหลับตาให้กินนะคือไอติมนมที่รสชาติเข้มข้นอ่ะแล้วก็มีโมจิอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันยังไม่แน่ใจว่าเป็นฮอกไกโดหรือเปล่าแต่เฮ้ยต้องยอมรับเลยความเป็นนมของเขาเนี่ยเข้มข้นโอเคครับเราจบกันในรูปคลิปนี้เพียงเท่านี้จ้ะชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับ